โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena Free Fire Thailand นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการลงทะเบียนนะครับ Free Fire Advance นั่นเองเพื่อจะลุ้นรับเพชรนะครับประมาณไม่ประมาณเนี่ยประมาณได้ประมาณ 3-4,000 เพชรนะครับถ้าใครเข้า Free Fire Advance ได้นั่นเองนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่มาบอกสูตรนะครับวิธีการสมัครวิธีการลงทะเบียนนั่นเองแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมนะครับผม Assassin Creed ด้วยนะครับผมในส่วนนี้กิจกรรมสายฟรีอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนรับชมอยู่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องพี่กันด้วยนะครับผมมาก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนการลงทะเบียน Free Fire Advance กันก่อนเลยนะครับผมให้เรากดออกมาหน้าแรกของโทรศัพท์เราเลยนะครับหรือว่าใครเล่นในคอมเนี่ยก็คือออกมาหน้าแรกได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับของพี่ก็คือเข้ามาใน Google Chrome แล้วนะครับก็คือพิมพ์ค้นหาไปเลยว่า Free Fire Advance ตามพี่เลยนะครับเห็นไหมนะครับภาษาอังกฤษตามนี้นะครับจากนั้นมันจะเด้งขึ้นมาแรกเลยนะครับเห็นไหมข้างบนนะครับผมก็คือถ้ามันยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยมันตัวนี้ยังไม่เด้งขึ้นมานะครับอันนี้คือเว็บไซต์เป็นทางการเลยของ Garena นั่นเองนะครับผมพอขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับหน้าตาก็จะมีตัวละครชุดผู้หญิงนะครับนี่นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ถือสกินปืนกอซ่าอีโวอยู่นั่นเองนะครับอันนี้คือเข้าถูกต้องแล้วนะครับส่วนวิธีการสมัครลงทะเบียนทำยังไงครับผมก็คืออ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีล็อกอินนะครับ Facebook นะครับแล้วก็ Gmail นะครับ2 อย่างนะครับพอเรากดล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเชื่อมเข้าไปแล้วมันจะให้กรอกชื่อเบอร์โทร Gmail นะครับเราก็กรอกตามความเป็นจริงเลยนะครับแต่พี่แนะนำเนี่ยให้เอา Gmail เนี่ยไปเชื่อมกับเซิร์ฟนะครับผมเซิร์ฟอะไรอะเซิร์ฟบราซิลเซิร์ฟอินโดก่อนนะครับ2เซิร์ฟนี้นะครับที่พี่แนะนำนะครับผมก็คือแล้วก็เอามาล็อกอินนะครับผมในส่วน Gmail ตรงนี้นะครับ Facebook ก็คือถ้าใครอยากมีโอกาสที่จะได้โค้ดนะครับโค้ดแบบเนี้ยในภาพนี้นะครับก็คือต้องเอาไปเชื่อมกับเซิร์ฟบราซิลแล้วก็อินโดนั่นเองเซิร์ฟไหนเซิร์ฟ1นั่นเองนะครับแล้วก็เอามาลงทะเบียนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะพอลงทะเบียนเสร็จนะครับก็คือรอนะครับรอให้เปิดดาวน์โหลดนั่นเองนะวันที่10เดือนมีนาคมนะครับตามนี้เห็นป่ะนะครับรูปนี้พี่ก็นำมาจาก IG เลยนะครับผมถ้าใครสมัครผ่านเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นตัวเลขมาแบบนี้เลยป่ะนะครับนี่นะครับผมอันนี้คือเขาเบอร์ไว้นะครับผมเลขเต็มประมาณเนี่ยตรงเมาส์พี่เนี่ยมันจะยาวประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ถ้าเรานะครับสมัครผ่านได้โค้ดแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็คือเอาโค้ดตัวนี้เนี่ยมาใส่ตอนเข้าเกมนั่นเองนะครับก็คือจะเข้าเล่นได้นั่นเองนะส่วนวันที่10เนี่ยพี่ก็เตรียมรีวิวไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอกันได้เลยสำหรับใครที่สมัครไม่ผ่านนะครับผมสมัครไม่ผ่านรอดูในช่องพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวทุกอย่างเลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับวิธีการลงทะเบียนง่ายๆนะครับใครสงสัยอะไรนะครับก็ทัก Facebook ส่วนตัวพี่มาได้เลยหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับเดี๋ยวพี่จะไล่ตอบให้นะครับสำหรับวิธีการลงทะเบียนนะครับใครที่อยากมีโอกาสผ่านมากๆนะครับอยากเล่นมากๆพี่มีสูตรนั่นเองนะครับผมอย่าลืมทักหาพี่ด้วยสำหรับใครที่ทำตามแล้วยังไม่ผ่านนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวพี่ขออัปเดตอีกอย่างนึงนะครับสำหรับยังไงอ่ะพวกของที่จะอัปเดตเข้ามาในแพทหน้านะครับก็จะมีสกินปืนนะครับสกินปืนใหม่นะครับนี่นะครับเป็น F2000 นะครับโอ้ยโคตรเท่ว่ะดูดิ F2000 เป็นกระบอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมี G36 นะครับโอ้ยโคตรเท่นะครับคล้ายๆ M8 เลยนะไม่รู้จะวันล้านแรงหรือเปล่านะครับผมในส่วนแพทหน้านั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับนะครับ Free Fire X กับ BTS เนี่ยก็คือจะอัปเดตในแพทหน้าเหมือนกันนะครับนี่รายละเอียดนะครับผมอัปเดตเข้ามาในแพทหน้านั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีสกินปืนใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินของนะครับผมสกินของสเปซนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลายดอกไม้แบบนี้เลยสีทองโหอย่างสวยเลยนะครับโอ้ยแล้วก็จะมีในส่วนสกินปืนนะครับผม M82B นั่นเองนะครับสไนนั่นเองนะครับผมนี่อันนี้เป็นโมเดลคร่าวๆนะครับผมเป็นสกินปืน EVO เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้อัปเดตคร่าวๆนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับสกินปืนฟรีถาวรนะครับผมนี่นะครับโกลเด้นสกานั่นเองนะครับก็จะเป็นสกาสีทองนะครับจะอัปเดตเข้ามาในส่วนแรง 4v4 นั่นเองนะครับจะมาแทนที่ของสกินปืนตัวไหนเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับจะมาแทนที่ของสกินปืนตัวไหนนะพี่เปิดแป๊บหนึ่งนะครับกดผิด 4v4 นี่นะครับนี่จะมาแทนตัวนี้นะครับผมก็คือถ้าเราถึงนะครับผมแรงนะครับโก3นะครับผมเนี่ยเห็นไหมถึงแรงโก3เราจะได้ในส่วนสกินปืนนะครับสกาสีทองนั่นเองนะครับส่วนค่าสแตทพี่ว่าไม่เท่าไหร่แน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นของฟรีนั่นเอง
นะครับไม่เท่าไหร่แน่นอนสำหรับสกินปืนสกาฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟมันเองนะครับผมหรือว่าใครที่อยู่แรงCVC นะครับผม CVC แรงโก3อยู่แล้วเนี่ยก็คือถ้าอัปเดตแพทมาแล้วเนี่ยก็คือถ้าเลยโก3ไปแล้วคือเราจะได้สกินสีทองฟรีๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตแพทหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ชุดผู้ชายนะที่น้องถามกันมาเยอะนะครับผมเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาอัปเดตมาในส่วนตัวนี้นี่เลยนะครับเป็นร้านค้าลดราคานั่นเองนะครับนี่นะครับแต่ว่าเข้าเซิร์ฟไทยไม่แน่ว่าจะเป็นตู้สุ่ม 8T นะครับเพราะว่าบางเซิร์ฟก็เป็นตู้สุ่ม 8T นะครับผมแต่ว่าบางเซิร์ฟก็จะเป็นร้านค้าลดราคาแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยนะเป็นชุดผู้ชายนะครับเดี๋ยวพี่เลื่อนให้ดูปั๊บนี่เป็นชุดนี้สีขาวตัวนี้เลยนะครับโหอย่างเท่นะครับมีชุดสีขาวแล้วก็สีดำนะนะครับเดี๋ยวสีดำเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับสีดำก็จะเป็นแบบนี้ไหนนะนี่ๆๆๆพี่ใส่ไว้อยู่นี่สีดำก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เท่ๆแจ่มๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวเต็มดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้นะครับนี่นะครับเต็มๆครับผมมีเอฟเฟคเปิดตัวด้วยนี่อย่างเท่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับชุดใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะส่วนท่าทางก็จะเป็นท่าทางนี้นี่นะครับผมเป็นท่าทาง Assassin's Creed นั่นเองนะครับผมส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับใครที่ยังเก็บโทเค็นไม่ครบเนี่ยก็รีบมาเก็บกันเลยนะครับก็มีภารกิจให้เล่นนะครับพี่มีสอนในช่องแล้วนะพี่สอนไว้หมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีปลดล็อกในแต่ละด่านนะครับนี่เห็นไหมครับปลดล็อกอันนี้ก็จะเป็นชุดผู้หญิงฟรีๆนั่นเองนะครับนี่ได้ถาวรเลยนะครับผมใครนะครับได้ชุดแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับตอนนี้พี่กำลังเร่งเก็บโทเค็นนะครับแล้วก็เร่งปลดล็อกเพื่อจะรับชุดฟรีนั่นเองนะส่วนล็อกอินก็คือรับตั๋วในวันที่12นะครับวันที่12มีนาคมเวลา 4:00 นนั่นเองส่วนภารกิจรายวันก็อีก10ชั่วโมงจะรีเซ็ตนั่นเองครับก็จะมีให้เก็บทุกวันเลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็จะมีในส่วนปฏิทินนะครับปฏิทินรับของฟรีตรงนี้นะครับกิจกรรมนี้ไม่รู้เข้าได้หรือยังนะครับยังเข้าไม่ได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมตอบคำถามเนาะเดี๋ยวพี่มาเฉลยให้ละกันเนาะถ้ามันเข้าได้นั่นเองนะครับตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับส่วนกิจกรรมอื่นเนี่ยก็จะมีในส่วนสกินปืนนะครับนี่สกินปืนถาวร P90 นะครับเล่นครบ150นาทีนะครับแล้วก็จะมีกล่องตัวละครนะครับนี่ตัวละครเช่า1วันนั่นเองนะครับรับได้ในวันที่13มีนาคมเวลา 4:00 นเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนกล่องศพนี่เลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับผมส่วนใครที่ยังลงทะเบียน FIFA Advance ไม่ได้ก็ให้รอก่อนนะครับให้รอมันเด้งนะครับผมให้รอมันเด้ง Facebook ขึ้นมาให้ล็อกอินก่อนนะครับถึงจะลงทะเบียนได้นั่นเองก็รอกันไปครับใครที่ลงทะเบียนได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกับคำว่าสวัสดีครับ Thank you.